อบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดแชร์ให้ผมด้วยนะฮะโอเคฮะสวัสดีฮะผมสลัมอันเดอร์สตอนนี้ทุกคนอยู่กันในคอนทราเรื่องมันมีอยู่ว่าอุกาบาตตกมายังโลกนะฮะและหลังจากนั้นทุกคนจะต้องอ่านเอาเองเพราะมันเป็นภาษาญี่ปุ่นผมอ่านไม่ออกเรามาเริ่มต้นกันเลยมาในความมันครั้งอดีตการเราจะกลับมามันอีกครั้งนึงโดยที่เล่นคนเดียวที่จริงเล่นกับเพื่อนจะสนุกมากเลยนะเกมนี้ยังไงมันก็เป็นเกมที่ถูกสร้างมาเพื่อเล่นกับเพื่อนน่ะแต่ประเด็นก็คือเล่นกับเพื่อนมันเพิ่มความหัวร้อนคูณ2ด้วยเหมือนกันนะมันไม่ได้แบบทําให้เราเล่นง่ายขึ้นเลยโดยเฉพาะถ้าหากเพื่อนเราเนี่ยแบบเอาตัวเล่นเราไปใช้นะฮะเรามีตัวเล่นโคตรเยอะแต่เพื่อนแม่งเอาไปเลยอ่ะเออเกมนี้เอาตัวเล่นเพื่อนได้นะโอเคคามัวละแกทำให้ฉันตกน้ำอันนี้ลงเองอะโอเคไล่ยิงอยู่นั่นแหละลำคาญนะโอ้โหมาผมไม่เคยเล่นเกมนี้จบในสมัยเด็กดังนั้นวันนี้ผมจะต้องเล่นให้จบให้ได้เพื่อที่จะได้แบบว่าชื่อว่าครั้งหนึ่งเคยเล่นจบนะฮะโอเคพลังแห่ง S ปืนกระจายฟ้าอื้อหือแล้วคราวนี้จะข้ามถึงไหมเนี่ยน่าจะถึงอยู่มั้งโอเคถึงอยู่เพราะว่าผมต้องห้ามเอาปืนตัวนั้นตัว L เป็นอันขาดได้มานี่ผมร้องเลยเพราะว่าเราต้องใช้ปืนนี้เราถึงจะไปได้ไกลโดยที่แบบการันตีว่าเราสามารถปราบได้ไวๆนะฮะปืนนี้ปราบบอสไวมากบอกเลยทุกตัวแต่คุณจำเป็นต้องรักษามันไว้ซึ่งไอการรักษามันเป็นเรื่องที่ยากนี่แหละบอสตัวแรกไม่เท่าไรหรอกฮะมันเป็นแค่การชิมลางมันจะเริ่มยากก็ต้องด่าน3ด่าน4ขึ้นไปนั่นจะเริ่มยากขึ้นเรื่อยๆแต่ไม่ได้ยากตรงบอสนะยากตรงด่านนี่แหละมาต้องประคองสิ่งนี้ไว้ไม่จำเป็นต้องเอาละเรามีอยู่ละมาโอ้โหเกือบตายเมื่อกี้ก็คือผมกดเดินไปข้างหน้านะฮะเราจะโดนไฟช็อตถ้าหากเราเดินมันไม่แบบทำให้เราตายหรือว่าอะไรหรอกฮะเพราะว่าเกมนี้ลดยังไงเราก็โดนทีเดียวตายแต่ทำให้เราติดสตันถ้าหากเราโดนซ้ำระหว่างนั้นคือจบเหเลยมาไปกันแบบรวดเร็วทันใจโดนเปล่าวะหลบเพื่อความชัวร์ดีกว่าโอเคเกือบหลบได้หลบได้บอสสักทีมาบอสด่านนี้ไม่ยากมองในแง่บางแง่มุมอาจจะง่ายกว่าด่านที่แล้วอีกนะฮะโอเคกำจัดบอสลองก่อนโอเคมาบอสจริงออกแล้วแกทำอะไรได้เจอก็ปืนขนาดนี้เข้าไปจนเอาแบบบอสแทบจะเรียกว่าบอสไม่ได้เลยเจอความกระจายเข้าไปพยายามรักษามันไว้ฮะตอนนี้เรามีตัวเล่น3ตัวแล้วแล้วมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆถ้าหากเรายังคงฆ่ามอนต่อไปโดยที่ไม่ตายไม่เก็บอย่างอื่นเลยนี่แหละดีละพยายามกดยิงไว้รัวๆเลยฮะบางครั้งมันอาจจะสปอร์มาจากมุมแมปอ่ะเราอาจจะแบบฆ่ามันได้แบบอัตโนมัติโดยที่เราไม่รู้ตัวฮะแนะนำเลยว่าสปอร์ไว้ยิงสแปมไว้เลยโอ้โหมาเจอพลังตัวเรืองแสงเนี่ยล่างทองอมตะไปกันแบบรวดเร็วตัวเล่นมาแล้วฮะโอเคอุ้ยหมดพอดีโอ้โหเซ็งเลยเปิดดิ
รออะไรเปิดดิวะโอ้เซ็งเลยสรุปคือมันไม่เปิดได้ผมแล้วฮะตรงนั้นเซ็งเซ็งเซ็งจบละพลังแห่งตัว S ที่จริงผมควรจะประคองได้ดีกว่านี้ลำคาญวะโอเคโอเคเอาตัว M ก็ได้ไม่ S ก็ M ทำไมไม่ออกมาวะเออไม่ออกก็ออกไม่ออกมันก็ว่าอยู่ๆมันไม่เปิดอะโอเคปืนนี้ก็โอเคถึงแม้มันจะไม่กระจายแต่ก็ใช้ได้อยู่ไม่น่าเลยเมื่อกี้อื้อหือโอ้โหเกือบแหกหนึ่งมือโอเคเหลือแต่ปากละไม่น่าเลยไม่น่าตายจังหวะสำคัญเลยแต่โอเคไหมเราสะสมตัวเล่นใหม่ได้แล้วฮะไม่ว่าอะไรโอ้จะต่อจากนี้ไปเนี่ยสีเจ้ายังไงดีวะต้องรีบหาอาวุธใหม่ละปืนแบบนี้ไม่ไหวเนี่ยด่านสีเลยว้าจะยิงยัดหน้าอย่างเดียวเลยหรือไงเออโอเคหวังว่าจะมีอาวุธใหม่ให้หน่อยนะคาดหวังอยู่เหมือนกันนะเนี่ยแต่ผมเชื่อเถอะว่าเกมนี้มันไม่ใจดีกับผมแน่ๆโหมาเกือบดีนะกลับลงมาหมอบทันมันยิงกดผมแบบแทบงอหัวไม่ขึ้นเลยมาแล้วจ้าเฮ้ยเดี๋ยวโอ้โหยแบบซบเอ้ยเกือบได้อาวุธใหม่ละต้องกระโดดยิงอ่ะเออไม่โดดหรอกรีบไปดีกว่าโดดทำไมไล่แต่ละเอาดิปืนนี้กูจะเล่นให้จบได้เหมือนกันแหละวะพึ่งปืนง่อยแหละปืนเริ่มต้นเนี่ยแบบไม่มีออปชันเสริมด้วยเออแหกเฮ้ยนั่นแหละครับเอออย่างน้อยให้มันรัวขึ้นหน่อยก็ยังดีนี่รัวขึ้นเยอะเลยอย่างน้อยความรัวเนี่ยก็ช่วยได้ผมได้เยอะโอเคทานไว้พี่อาโหนของเราโอเคตัวเล่นมาแล้วเป็น3ทานไปถ้าหากเราเล่นดีๆแป๊บเดียวแล้วก็แบบคอมแบ็กอ่ะมันจะไม่ดีอ่ะดิประเด็นเลยอื้อหือเกือบไปดีนะหมอบทันโอเคนบอย่าทำโอเคใช้ได้บอสละอย่างนี้ผมบอกเอาบอสลองให้ตายก่อนอู้หูยไม่ต้องละเอาตัวเองให้รอดก่อนกลับมาเป็นเดิมเหมือนเดิมแล้วเนี่ยกระสุนโง่ๆเนี่ยโอเคกูไม่ยอมตายหรอกคิดว่ากูจะยอมตายได้ไงไม่ยอมนี่ไงมาบอสมาแล้วอุ้ยกระสุนหยุดโอ้ no ได้อยู่มาปึ๊บได้อยู่ใจเย็นเราทำได้เรายังไม่จำเป็นต้องโอเวอร์ตอนนี้ไปโอเวอร์ทีหลังก็ได้เรายังไหวอยู่ปึ๊บโอ้ยโอเคได้อยู่
ได้อยู่เราโอเวอร์ได้น่าจะได้ประมาณ 2-3 ครั้งนะฮะทุกครั้งที่เราโอเวอร์เราจะได้ตัวเล่นกลับมา1ตัวเอ้อ2ตัวมาหลังจากนี้เราต้องพยายามเล่นให้ดีตั้งสติไว้ไม่น่าจะมีปัญหาถ้าเราเล่นใจเย็นๆนะปัญหาคือผมจะใจเย็นได้ไหมเท่านั้นแหละแม่งตื่นเต้นเออนั่นแหละมาๆๆๆอย่ามาเข้าหลังนะเว้ยกระจายฟ้าไม่มีทางโอเคอย่างนี้ได้อย่างนี้ใช้ได้ผมจะไปได้หรือเปล่าวะเนี่ยพวกแม่งยิงถังไปอย่างเงี้ยลำบากอะเนี่ยไปผิดจังหวะนี่คือแย่เลยอุ๊ปส์ยังไงสะเก็ดระเบิดมันยังไม่สุดโอเคอย่าเพิ่งโอเวอร์สู้ต่อไปก่อนอย่าเพิ่งโอเวอร์นะอย่าเพิ่งโอเวอร์ตัวฉันโอเคได้อยู่อย่างงี้ก็ได้ได้ตัวเล่นมาด้วยฮะเมื่อกี้เพิ่มเติมแต่โดดไม่ถึงรู้อะเมื่อกี้แต่กระโดดไม่ถึงจริงๆโคตรเหี้ยอันนี้คือโคตรเหี้ยเลยโอเวอร์แบบโง่ๆเลยโอเคไม่เป็นไรเราจะไม่โอเวอร์อีกละเราจะต้องทำให้ได้เนี่ยจังหวะที่เราจะคัมแบ็กของจริงมันจะคัมแบ็กจริงหรือเปล่าวะกลัวอยู่นะพวกไอ้พวกบอดหลังๆนี่คือแม่งชอบเล่นเข้าข้างหลังเรื่อยๆแบบไม่ให้จังหวะเลยอะแถมยังตามมาได้ด้วยในบางจังหวะมาอันนี้รอจังหวะดีๆนะจะรอจังหวะได้ไหมเนี่ยโดดข้ามเราโดดไม่ได้แน่ๆเลยไกลไปลงไปตอนนี้ก็คือตายต้องใจเย็นๆก่อนโอเคตรงนี้แหละจังหวะไม่ค่อยมีจริงๆไว้เกมบ้าเนี่ยเออมันต้องอย่างนี้ดิวะห้ามตายนะเราได้ของกลับมาแล้วเนี่ยถึงแม้จะยังไม่มีอาผสมก็เถอะโอ้ยอะไรมันจะไม่ข้ามแบบนั้นเลยวะผมก็งงเหมือนกันไม่เข้าใจว่าทำไมมันไม่ข้ามวะแต่เถอะแน่ก็ได้โอเคยังมีชีวิตอยู่ตัวก็เล่นต่อไปแหละแต่ไม่น่าจะเวิร์กละนี่ผมพูดเรื่องจริงเลยบางทีผมก็อยากตายเลยเนี่ยอยากตายไปเริ่มใหม่อะได้อยู่เว้ยโอเคแต่ไหนๆชะตาก็มาขนาดนี้แล้วคงไม่จำเป็นต้องฆ่าตัวตายหรอกแต่ก็อยากได้ปืนกระจายนะด่านนี้แหละเป็นอีกโอกาสหนึ่งที่เราได้ปืนกระจายกลับมาเซ็งเลยมาให้ฆ่าซะดีๆอย่างน้อยจะได้ตัวเล่นไงโอเคเนื่องจากว่าโอเวอร์พอแล้วครั้งหนึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ายังเหลืออีกเท่าไหร่นะเลเซอร์ก็ดีกว่าไม่มีอะไรอะไม่มีไงพลังแห่งเลเซอร์มาเลยปืนนี้ถ้ายิงเป็นจังหวะจะเจ๋งมากอ
เป็นไงก็คงจะดันด้นแบบสีข้างถลอกจนจบได้อยู่หรอกมั้งมาด่าน6แล้วเนี่ยมาเลยด้วยพลังแห่งเลเซอร์ขอค่าหน่อยแล้วกันบางทีจะได้ตัวเล่นละมาอุ๊บสู้อะไรเนี่ยเดี๋ยวนะใจเย็นนะสรุปคือทุกครั้งที่ผมจะไปมันจะประชุมลงมาโอเคแต่มันจะมีจังหวะให้อยู่อีกรอบนึงถือว่าดีมาไม่เสี่ยงลงมาสู้ดีกว่านี่ไงด่านนี้อันตรายค่อยๆไปแล้วกันโอเคสู้ออกมาโอเคเฮ้ยโอ้โหไม่โดดบางครั้งโดดไม่ติดฮะโคตรอันตรายเลยอย่างนี้ล่ะโอเครู้ละโอ้เอาตัวเองไปด่ามันเยี่ยมไปเลยเราโอเคไม่ได้ช่วยอะไรสักเท่าไหร่นะแต่ทำให้เราไปไวขึ้นโอเคดีแต่ก็ดีเหมือนกันแหละโอ้ยไปสิครับพวกพี่อย่าเพิ่งหมดกลางทางนะหมดกลางทางนี่น่าหลาเลยโอเคหมดละเออได้ตัวเล่นเพิ่มพอดีไหวอยู่มั้งต่อให้ไม่มีปืนอื่นก็น่าจะ1-1กับบอสได้อยู่โอเคมาอย่าประพฤติอุ๊บจากฉันน้อยไปแล้วฉันคือแรมโบ้นะโอเคเจอบอสละบอสเป็นพี่ร่ำโอ้โหแล้วมันปาจานดิสได้ด้วยแล้วหลังจากที่มันปาฉลาดมันก็เลิกปาเลยดีก็ถือว่ายังไม่โอเวอร์เพิ่มเติมและดีไม่ดีเราอาจจะได้ตัวเล่นก่อนที่เราจะตายไปมากกว่านี้ด่าน7เกมนี้มีแค่8ด่านเรามาถึงนี้แล้วเราจะแพ้ได้ยังไงอุตส่าห์มาถึงขนาดนี้แล้วใช่ไหมพวกเรานี่พร้อมเอาอีกอาวุธอันนึงอาวุธขั้นสุดยอดที่เราต้องมีโอเคมีอันนี้ปุ๊บดูไม่จำเป็นต้องขึ้นไปเสี่ยงยิงเองเลยยังไงล่ะดับให้หมดเอาความถี่แล้วต่อเนื่องมาจากไหนไม่รู้ตายเอาเวลเอ้ยเอาตัวเล่นนะไม่ใช่เอาเวลเล่นแต่เกมเก็บเวลบ่อยติดคำนี้มากเห็นทุกอย่างเป็นเลเวลหมดเลยเดี๋ยวสักพักจะนับอายุตัวเองเป็นเลเวลเหมือนกันละผมเนี่ยเลเวลตึ๊ดๆๆๆไม่บอกโอ้ล่อซื้อว่ะไม่เป็นไรล่อไป1ดอกเราก็แค่ดอกเดียวนั้นแหละมาเปิดหน่อยร่างกายอมตะมันแค่ทำให้เราไปไวขึ้นเท่านั้นเองเนี่ยไม่ได้ช่วยอะไรมากกว่านั้นแต่ก็ดีโอ้ชิตแล้วจะไปยังไงล่ะทีเนี้ยมีลุ้นอยู่ถ้าโดดถึงอะนะโอ้ถึงเว้ยแต่ว่าลงก่อนเสี่ยงไม่อยากเสี่ยงกับไอ้มือบัดซบเนี่ยโอ้โห2ครั้งเหรอเดี๋ยวใหม่นะ1 2 1 2โอเคมึงต้องรัวขนาดนั้นเชียวโอเคถึงแม้จะไม่มีตัวเล่นเหลือแล้วนะฮะเราก็ต้องสู้ต่อไปเราโอเวอร์ได้อีกแค่ครั้ง2ครั้งนะใช้คุ้มนะเออว้าวใจเย็นโอ้โหยิงดักหน้าไว้ก่อนเลยอย่าบังอาจ
เห็นเว้ยขอตัวเล่นเถอะอันนี้พูดจริงนะเนี่ยถ้าได้ตัวเล่นอย่างน้อยอุ่นใจมากเลยมันคงไม่ให้ผมหรอกไม่อยากโอเวอร์ไม่ใช่หรอกแหมใครเขาจะอยากโอเวอร์ล่ะโอ้ยเชี่ยโอเคได้ตัวเล่นแล้วโว้ยฮ่าเป็นไงล่ะโอ้โหแล้วมึงก็เอาไปแบบเลือดเย็นมึงจะได้ตัวเล่นมาเองไม่เป็นไรเราโอเวอร์ได้อยู่หรอกแต่ถ้าเลือกผ่านด่านก่อนค่อยโอเวอร์โอเคดีมากโคตรเฮียเลยมาด่านสุดท้ายฮะเอเลี่ยนแต่เราไม่มีตัวเล่นเหลือแล้วไม่รู้มึงจะรอดไหมนะชี้อ่ะมึงร่วงลงเหวหมดเลยให้ตูใช้ปืนเบสิกสู้นี่นะโอ้โหแล้วดูมาดิมาเบสิกก็เบสิกไม่มีปืนกระจายนะตอนนี้มีปืนกระจายจะเวิร์กมากเลยผมว่านะตัวเล่นก็ไม่เหลือละไม่รู้จะเอาอะไรไปสู้ฮะอย่างน้อยขอปืนที่มันดีกว่านี้หน่อยก็ได้เออได้ตัวเล่นฮะโอเคดีแต่ไม่ได้หมายความว่าได้ตัวเล่นแล้วเราจะชนะนะโอ้โหแล้วดูมาเนี่ยเอาให้หมดโอ้โหอะไรเนี่ยระวังให้ดีนะฮะไอ้ไฟฟ้านี่นะที่มันปล่อยออกมาเนี่ยมันจะเปลี่ยนจังหวะโอ้โหจังหวะแล้วมันจังหวะอ่านไม่ออกด้วยนะถ้าปล่อยสักพักมันจะเปลี่ยนจังหวะให้หลบไม่ได้เลยต้องปล่อยฮะต้องปล่อยตามไม่ได้จริงๆอันนั้นอันโอ้โหเขายังชั่วหน่อยเชื่ออย่านะต้องค่อยๆมาย้ำเอาแบบกดมันไว้โอเคเราอาจจะได้ตัวเล่นเพิ่มก็ได้ถ้าหากเราฆ่ามันเยอะๆใครจะไปรู้ใครจะไปรู้ใครจะไปรู้ผมว่าผมน่าจะไปข้างบนนะแต่ว่าไหนๆก็ลงล่างแล้วละโอ้โหนั่นแหละผลจากการไม่ไปข้างบนนะลำบากเลยมั้งไม่อาจจะไม่ลำบากก็ได้โอเคได้อยู่โอเคมาต้องใจกล้าหน้าด้านหน่อยละเข้ามาเลยมารับทันตัวเล่นมาแล้วโอเคโอ้โหพวกนี้มันทำให้ตัวเล่นเราปั๊มไวมากเพราะว่าผมว่านะไอ้พวกนี้มันต้องฆ่ายากไงเลยทำให้เป็นแบบนั้นยังไงล่ะอุ๊บไม่เป็นไรแค่นี้กูไม่หยีแล้วหรอกว่ะเชี่ยยูวันสมอผมตอบโต้ข้างล่างไม่ได้ต้องกระโดดอย่างเดียวมา you want some more มาเลือดละมาสู้ไปสู้ไปเสียสภาพคนได้ตัวเล่นอีกตัวหนึ่งโอ้โหอย่าเพิ่งตายนะอย่าเพิ่งโอเวอร์นะเราน่าจะโอ้ยนั่นแหละครับนั่นแหละครับยกมือเลยครับผมทำได้แล้วผมจบแล้วคอนท่าพระเอกของเรานะฮะก็นั่งเฮลิคอปเตอร์สีเขียวกับทั้งที่แบบทำไมมึงไม่บุกกบเป็นกองทัพมาวะส่งมาคนเดียวนะต้องใส่โลกไม่คงสิ้นหวังมากแบบต้องส่งตัวเอกมาคนเดียวนะน่าจะส่งมาเยอะๆหน่อยอาโนกับแลมโบ้ไอ้พวกเขาก็ออกมาจากเกาะแล้วระเบิดเกาะทิ้งคือที่เราเจอทั้งหมดเนี่ยคืออยู่ในเกาะเดียวนะฮะแม่งโคตรโหดเลยตึ๊ด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 ไหนดูซิมันจะมีอะไรบอกเราไหมช่วงท้ายอ๋อขึ้นละขึ้นเอ็นเครดิตละฮะก็ขอบคุณนะฮะที่ติดตามชมคอนทราจนกระทั่งจบลงนะฮะขอบคุณมากจริงๆเอาไว้เจอกันใหม่ในโปรเจกต์เกมเก่าเกมถัดไปก็แล้วกันสำหรับวันนี้ผมขอตัวก่อนสวัสดีฮะ